เศษ240ส่วน2565เกมรักศักดิ์ศรีบุตรีดยุกเล่ม8จบแรงบีบวกท่ามกลางความสุขกับมีผู้หวังร้ายที่จะทำลายถึงความสงบสุขนี้โรเมลได้เดินทางไปเยือนอาณาจักรลินเมลเข้าพบตระกูลดยุกทั้ง5เพื่อเชิญมาเยือนยังอาณาจักรแทสเมเรียแต่กับมีคนวางแผนที่คิดจะลอบสังหารดยุกขึ้นเมนลิสที่ร่วมงานเลี้ยงกับพบคนร้ายลอบเข้ามาแถมยังปลอมตัวเป็นกองอัศวินที่หนึ่งของตระกูลเธออีกต่างหากเธอจึงจำเป็นต้องลงมือเพื่อปกป้องความสุขของตนเองและทุกคนเล่มจบนี้ถือว่าเป็นบทสรุปของเรื่องราวที่เดาได้จึงทำให้อ่านเรื่องราวที่เหมือนกับจะรู้เนื้อเรื่องอยู่แล้วช่วงท้ายมีการเขียนแบบข้ามไปทำให้เวลาอ่านเหมือนการสรุปเรื่องราวไปนิดแต่โดยรวมสามารถอ่านได้สนุกไม่น่าเบื่อเน้นเรื่องการเมืองมากกว่าความรักก่อนจะปิดฉากของเรื่องที่แฝงความเศร้านิดมีการผูกโยงปมเหตุไปยังรุ่นนางเอกที่เป็นลูกสาวมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับโรเมลปู่นางเอกที่เป็นเสนาบดีของอาณาจักรแทสเมเรียได้ไปยังอาณาจักรลินเมลพบดยุกทั้ง5ตระกูลเพื่อชวนมาเยือนแทสเมเรียยับยั้งสงครามที่จะเกิดขึ้นโรเมลสามารถเข้าพบดยุกกรินดอนและดยุกฟิลลิ่งที่อยู่ฝ่ายสันติและดยุกโคลที่เป็นกลางได้ทั้งยังได้เอาพ่อบ้านของโรเมลช่วยจัดการปัญหาของดยุกบัสคาวที่มีปัญหาค้ามนุษย์และการเงินจนทั้ง4ดยุกได้ตอบรับคำเชิญก่อนที่จะไปพบดยุกครีเกอร์ที่สนับสนุนสงครามจนบีบให้อีกฝ่ายตอบรับคำเชิญได้แต่ในระหว่างกลับจากตระกูลครีเกอร์โรเมลได้พบบุตรทั้ง2ของดยุกครีเกอร์โดยคนโตคือคอดิสที่สุขุมแต่ไม่ได้ความรักจากบิดาทั้งยังพาโรเมลไปดูสมุนไพรที่ปลูกเผยให้เห็นถึงสมุนไพรพิษกับไมบุตรคนรองที่เก่งการต่อสู้แต่นิสัยไม่สนใจใครและได้รับความรักจากบิดาที่แทสเมเรียเมนลิสแม่นางเอกในวัยสาวต้องฝึกฝนความเป็นกุลสตรีจากออริเลียย่านางเอกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเข้าสังคมชั้นสูงและการเป็นเจ้าสาวของหลุยพ่อนางเอกซึ่งหลุยก็เป็นคนรับผิดชอบดูแลงานเลี้ยงต้อนรับดยุกทั้ง5ของลินเมลทำให้ไม่ค่อยได้มีเวลาว่างมาพบเธอมากนักจนกระทั่งถึงงานเลี้ยงหลังจากที่ทั้ง2ได้เต้นรำทักทายทุกคนแล้วเมลิสที่มีเวลาพักจึงได้ออกไปสูดอากาศที่ระเบียงก่อนจะสังเกตพบความผิดปกติของอัศวินองครักษ์เข้าจึงลอบเข้าไปจับอีกฝ่ายมาสอบสวนเมื่ออีกฝ่ายบอกว่าเป็นคนจากกองอัศวินที่1เมลิสจึงทราบว่าอีกฝ่ายโกหกเพราะเธอทราบดีถึงอัศวินทุกคนในกองอัศวินที่1ซึ่งเป็นอัศวินของตระกูลแอนเดอร์สันของเธอจึงจัดการอีกฝ่ายก่อนจะได้พบเอเบลสายลับของหลุยทราบว่ามีคนลอบปลอมตัวเข้ามาราว30คนหนึ่งร่วมมือกันจัดการกับอัศวินปลอมทั้งหมดทางด้านหลุยและโรเมลที่ทราบเรื่องการลอบสังหารได้ทำการสืบแบบลับๆโดยไม่ให้เมลิสกับกาเซลตานางเอกรู้เพราะคนร้ายน่าจะเกี่ยวข้องกับตระกูลแอนเดอร์สันจนหลุยสามารถสืบพบจากการสั่งตัดชุดทหารเพิ่มจากบุตรสาวของเวลน้องชายกาเซลจึงทำให้กาเซลที่ทราบเรื่องตัดสินใจจะไปจัดการกับน้องชายของตนที่โดนกับบริเวณจากการลอบสังหารภรรยากาเซลทั้งยังสืบทราบว่าเวลได้ติดต่อกับคอดิสโดยคอดิสได้วางแผนจะสังหารพ่อกับน้องชายที่มาร่วมงานเลี้ยงตลอดจนดยุคคนอื่นๆเพื่อก่อชนวนสงครามขึ้นจึงให้อาเบลได้ไปสืบข่าวที่ลินเมลทั้งยังได้ขอตัวเอเนรีนสาวใช้ของเมนลิสที่เก่งการต่อสู้ไปช่วยด้วยในขณะที่ออเรเลียกับล้มป่วยลงแต่เธอขอให้หลุยปิดบังโรเมลที่กำลังยุ่งวายเพราะไม่อยากสร้างปัญหาให้กับเขาในยามนี้ซึ่งหลุยก็รับปากแต่ออเรเลียจะต้องดูแลตัวเองด้วยในเวลาเดียวกันเมื่อโรงเรียนเปิดเทอมเมลิสได้พบกับเอ็ดการ์องค์รัชทายาทที่เต้นรำกับชาเรียเพื่อนเมลิส
มีงานเลี้ยงจึงถามถึงความจริงจังของเขาที่มีต่อชาเรียเพราะไม่อยากให้ชาเรียต้องผิดหวังหากเอ็ดกาไม่จริงจังแต่เอ็ดกากับไม่ตอบอะไรแต่ในขณะที่กาเซลกำลังยกทัพไปจัดการกับเวลกลับมีกองทัพทหารรับจ้างลอบเข้ามาบุกโจมตีเมื่อไม่สามารถยกทัพหลวงออกไปรับมือได้ไม่งั้นจะก่อให้สงครามเกิดขึ้นหลุยจึงต้องบอกให้เมลิสทราบเมลิสจึงออกไปปลุกระดมยังกองอัศวินของตระกูลแอนเดอร์สันให้ออกไปร่วมมือกับเธอเมื่อกาเซลจับเวลและทุกคนได้แต่กลับพบตัวนอร์ที่ควรนำทัพทหารรับจ้างอยู่จึงตกใจเมลิสนำทัพกองอัศวินแอนเดอร์สันบุกโจมตีเข้าไปกลางกองทัพศัตรูจนสามารถสังหารคอร์ดิสที่เป็นคนนำทัพท่ามกลางศัตรูมากมายได้แต่อันนาสาวใช้ของเมลิสพี่สาวของเอเนรีนกลับเข้ามารับดาบแทนเธอจนเสียชีวิตไปก่อนตายยังอวยพรให้กับเอเนรีนกับเอเบลอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่เมลิสที่ทราบว่าการที่ข่าวผู้นำทัพผิดพลาดแสดงว่าเอเบลกำลังประสบปัญหาเมลิสจึงนำคนที่เหลือรีบมุ่งหน้าไปช่วยก่อนจะพบเอเบลที่ได้รับบาดเจ็บกำลังหลบหนีอยู่โดยการช่วยเหลือของเอาเมื่อเมลิสไปถึงเอเบลได้ฝากเอกสารให้เธอนำกลับไปก่อนเสียชีวิตเมลิสจึงได้สังหารทหารที่ไล่ตามมาแล้วนำศพของเอเบลกลับไปฝังกับอนนาให้ทั้งสองได้ฝังด้วยกันเมลิสยังปลอบใจเอเนรีนที่ไม่สามารถปกป้องคนที่เอเนรีนรักทั้งสองคนได้ก่อนที่เมลิสจะกลับไปพบหลุยที่รอเธออยู่ด้วยรอยยิ้มและมอบเอกสารให้เขาหลังจบเรื่องโรเมลได้เดินทางไปเจรจาสัญญาผูกมิตรกับอาณาจักรต่างๆจนสำเร็จต่อมาไม่นานออเรเลียก็ได้เสียชีวิตจากอาการป่วยส่วนเอ็ดการ์ได้ตัดสินใจให้ชาเรียเป็นพระชายาแต่ต้องรับเอลเรียที่มาจากตระกูลที่มีอำนาจเป็นอนุด้วยส่วนเมลิสก็ได้แต่งงานกับหลุยปัจจุบันเมนลิสเล่าความหลังให้ไอริสนางเอกฟังก่อนอัลเฟรดพระเอกจะพาเอลฟิสลูกชายกับลูเชสลูกสาวมาหาไอริสเมนลิสจึงออกมาจากห้องปล่อยให้ไอริสที่ทำงานหนักในฐานะผู้นำตระกูลได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวเมนลิสได้พบกับกาเซลเขาจึงบอกว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการก่อกวนแทสเมเรียก่อนหน้าเป็นลูกชายของนอร์ที่ต้องการแก้แค้นก่อนที่ไอริสจะนอนพักอย่างมีความสุขท่ามกลางสามีและลูกๆของเธอ